ส่งธุรกิจปุ้ยนะเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สขาดทุนมากกว่าทำเงินแต่คอนเนคชั่นไม่ธรรมดาสุวัสด์เคยส่งลงสอสอวิชาชี้กฎหมายปฏิรูปตำรวจฉบับแปลงสารยังเปิดช่องวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งจี้ลุงตู กลับไปใช้ฉบับมีชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n g r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันเพื่อสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับ ท่ามกลางรมาม่าการประกวดมิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด์2 0งซึ่งมาถึงจุดที่กองประกวดตัดสินใจตัดสิทธิ์เชอเอมชยาธนุศสศรทัศน์ผู้เข้าประกวดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากการโชว์ศักยภาพตอบคำถามที่โดนใจแฟนๆจนถูกมองว่าเป็นตัวเก่งคนหนึ่งออกจากการชิงมงกุฎมิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด์ปีนี้ไปแล้วโดยอ้างว่าผิดกฎละเมิดสัญญาขณะที่เชอเอมก็น้อมรับคำตัดสินแต่เจ้าตัวก็เสียใจที่ยังไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ แม้เชเอมจะถูกตัดสิทธิ์แต่ใครที่ติดตามดราม่าที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็ยังสงสัยในมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของกองประกวดโดยเฉพาะคำถามถ,ามถึง2คู่หูคนโตแห่งกองประกวดอย่างแม่ปุย๋ยปียพรแสงโกสิกและณน,ะนรงเลิศกิจสิริจากเรื่องราวที่ผ่านมาก็ต้องบอกครับว่า2คนนี้มีอิทธิพลสูงต่อการเกิดดราม่าทั้งหลายทั้งปวงและสงสัยใครรู้ว่า TPN หรือบริษัท TPN Global จำกัด ที่ปุ๋ยและณนะก่อตั้งเป็นเจ้าของนั้นเป็นอย่างไรเข้าสู่ธุรกิจประชันขาอ่อนได้ลิขสิทธิ์การจัดการประกวดระดับมีสปอนเซอร์มูลค่าหลักหลายร้อยร้านน่าจะไม่ธรรมดาบริษัทท p n g l o b a l ก่อตั้งขึ้นมาจากปุ้ยปียพรและณน,ะนรงการจัดงานในครั้งนี้ได้ว่าจ้างบริษัท Index Creative v i l l a g e จำกัดมหาชนเป็น Creative Even t ์ครบวงจรเป็นผู้จัดงานโดยมีกลุ่มบริษัทใหญ่ๆเป็นสปอนเซอร์หลายเจ้า รายชื่อยาวเป็นหางว่าวข้อมูลจากกรมพัฒนาธุกรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัททีว g l o b a l จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่31รกรกฎาคม2 5 6 3ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทสำนักงานตั้งอยู่ที่188ทับสถนนจรัดเมืองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนางปียพรแสนโกศิกนายชนิดนันแสนโกศิกสามีปุ้ยและน,นายนรงเลิศกิตสิริเป็นกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนประกอบกิจการด้านธุรกิจบันเทิงรับจ้างผลิตการแสดงสื่อสารมวลชนงานโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์จัดประกวดนางงามนแบบนางแบบประกวดร้องเพลงอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นมาใหม่ทําให้ยังไม่มีงบการเออางินออกมาแต่เมื่อค้นหาที่ตั้งบริษทัทเลขที่1 8 8่งถนนตลาดเมืองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกทมพบว่าตั้งอยู่ในโครงการไซด์วอล์กซอยจุฬา20 หัวมุมถนนตรงข้ามโครงการแอมพาร์คที่ตั้งบริษัทดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัทอย่างน้อย4บริษัทของปุ้ยอันได้แก่ 1. บริษัทซีสเปซดีเวลลอปเมนต์ C at, จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่25มกราคม2549ทุนจดทะเบียน80ล้านบาทมีนางปียพรแสนโกศิกและนายชนิดนันแสนโกศิก <S ic S 1> เป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินล่าปีล่าสุดก็คือกิจาการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี2562 มีสินทรัพย์รวม1ล้าน126บล้าน8 28,880หน้สิบาทนี่สินรวม60กว่าล้านมีมไรายได้รวม6ล้านกว่าบาทขาดทุนสุทธิ5ล้านกว่าบาท 2. บริษัทซีสเปซอาร์เคเทคจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ8พฤษภาคม2543ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีนางปิยพรแสนโกสิกและนายชนิดนันแสนโกสิกเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดก็คือ รับแจ้งออกแบบตกแต่งภายในภายนอกรับเขียนแบบในปี2562ครับมีสินทรัพย์รวมประมาณ3,900,000บาทนี้สินรวมประมาณ8ล้านกว่าบาทมีรายได้รวม2,070,000กว่าบาทขาดทุนสนทุทธิ6 6 0 0 0 0กว่าบาทและก็ 3. วบริษัท PS Management จ a and Service จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่27กันยาย,ยน2547ทุนจดทะเบียน1ล้านบาท มีนางปิยพรแสงโกศิกและนางสุรัตน์ิวเวทเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดรับจ้างบริหารการตลาดงานบริการกิจการและงานบริการอื่นๆปี62มีสินทรัพย์รวมประมาณ2ล้านกว่าบาทหนี้สินรวม7 0 0 0แ0กว่าบาทมีรายได้รวมแสนกว่าบาทแสนสี่หมกว่าบาทขาดทุนสุทธิประมาณ1นล้านหนึ่งแบาทและก็4ครับบริษัทเดอะซิกเนเจอร์เดเวล็อปเมน์จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อสิสิงหาคมส5 .52 ทุนจุทะเบียน12ล้านบาทมีนายชนิดนานแสนโกศิกนางปิยพรแสนโกศิกนางสุรัสสิวเวศและนายจักรกฤษศิรกันราพรเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดเกี่ยวกับการค้าสังหาริมทรัพย์จัดจำหน่ายขายที่ดินที่ดินพราาน้อมอาคารในปี62มีสินทรัพย์รวม16ล้านกว่าบาทหนี้สินรวม8ล้านกว่าบาทมีไรายได้รวมล้าน9แสนกว่าบาทขาดทุนสุทธิ5 0 0แสนกว่าบาท จะเห็นว่าแม่ปุ้ยนั้นทําธุรกิจหลากหลายและยังปรากฏมีรายงานให้กู้ยืมระหว่างวุฒิศักคลินิกกับ TPN 2018อีกด้วยเหตุผลและความจะเป็นในการให้กู้ยืมเนื่องจากวุฒิศักคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปในขณะนั้นมีแผนการหาช่องทางใหม่ๆในการทําการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์วุฒิศักแทนวิธีการเดิมเช่นการทําโฆษณาการทําโปรโมชั่นเนื่องจากมีข้อจํากัดและมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถทําการตลาดในรูปแบบเดิมเหมือนในอดีตได้จึงมีความสนใจที่จะทําการตลาดวิธีใหม่ผ่านการประกวดนางงามซึ่งเป็นเวทีระดับโลกแต่เนื่องจากการเป็นสปอนเซอร์นั้นเป็นการจ่ายครั้งเดียวและถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะไม่ถึง100ล้านบาทแต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจึงมองหาแนวทางอื่นที่ยังคงได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบสปอนเซอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทางวุฒิศัติ์คลินิกอินเตอร์รุปปเห็นว่านายสมชายชีวสุธานน์หนึ่งในผู้บริหารเคยมีประสบการณ์การจัดการประกวดเมื่อป,ปี2548ประกอบกับทีมบริหารอีกสองท่านได้แก่นายนรงเลิศกิตสิริซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทโทเรอินเตอร์เนชันแนลเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดกรรมการบริษัทเทคชัยแกลอรีจำกัดภาษยาประธานกรรมการบริษัทโคนาคะประเทศไทยจำกัดในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในแวดวงของวงการแฟชั่นและมีเครือข่ายพันธมิตรมากมายและก็นานงปียพรแสนโกศิกซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสาพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการฝ่ายจัดหาทุนมูลที่ประดาบทและกรรมการบริหารบริษัทซีสเปซดีเวล็อปเมนต์จำกัดดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์วุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปพิจารณาแล้วเห็นว่าทีมบริหารทั้ง3 มีความสามารถที่จะจัดการประกวดให้สำเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีและก็สามารถหาเงินสนับสนุนทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนได้สำเร็จและมีความสามารถที่จะชำระหนี้คืนได้ตามกำหนดจึงพิจารณาให้กู้เงินแทนการซื้อสปอนเซอร์โดยคิดดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาแทนในการรับชำระเงินคืนเอาไว้ชัดเจนนอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์อื่นเช่นเป็นเมนสปอนเซอร์อีกด้วย โดยทีพ2018นำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนในการจัดประกวด Miss Universe 2018ซึ่งครั้งนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่17ันวาคม2561ณ Impact a r e n a เมืงองทองธานีอันหนึ่งครับบริษัทบริษัทคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการต่อศารล้มลายกลางเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2 5 1 3เนื่องจากมีนิสิล,ลนพ้นตัวสำหรับข้อมูลบริษัททีพี2018จำกัดของปุ้ย ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจก,การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัท TPN 2018จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่2ตุลาคม2561ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีนายสมชายชีวสุธานนท์น,นายนรงเลิศกิศริและนางปีาพรแสนโกศิกเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดประกอบกิจการด้านการแสดงในปี2 5 6 2มีสินทรัพย์รวม56ล้านหแสนกว่าบาทหนี้สินรวม316ล้านกว่าบาท รายได้รวม93ล้านกว่าบาทขาดทุนสุดที่259ล้านกว่าบาทนอกจากนี้ TPN ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิ์ริปตาพันลบประตานที่ปรึกษาการประกวดเช่นโรงแรมอินเตอร์คอนเนตันหัวหินรีสอร์ทโรงแรมฮอลิเดย์อินหัวหินและสวนน้ำวานานาวาที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงเก็บตัวก็เป็นของพราวพราวพุทธริปตะพันลบกรรมการบริษัท เราลเรเอสตจำกัด um ลูกสาวของสุวัสดิ์ริพตพันลบความสัมพันธ์ระหว่างสุวัสดิ์ริพตพันลบกับปุ้ยเปียพรแสนโกศิกถือว่าแนบแน่นและสุวัสด์ถือเป็นคนสําคัญของพักชาติพัฒนาหากพิจารณาความสัมพันธ์จะพบว่าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2 5 5 7นายแพทย์วรรณรัตน,น์ชาญกูลหัวหน้าพักชาติพัฒนาส่งปุ้ยเปียพรแสนโกศิกอดีตเลขานุก,การผู้ว่ากทมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร เป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่9ซึ่งก็ปกรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มกปปสอนอกจากนี้ชนิดนันสาโกศิกสามีนางปียพรก็บริจาคเงินให้กับพักชาติพัฒนาเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557ด้วยโยโปรไฟล์ธุรกิจและคอนเนคชั่นส่วนตัวของแม่ปุ้ยดังกล่าวมานี้ย่อมถือว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับ จากกรณีตำรวจและอายการร่วมกันฟอกเทาคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาจนทําให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยพุ่งเป้าไป,รปรที่2หน่วยงานดังกล่าวทําให้ที่ประชุมครมต้องหยิบยกเอาร่างพรบตํารวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากถูกดองเอาไว้เป็นปีว่ากันเฉพาะการปฏิรูปตํารวจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยให้ความสําคัญถึงขั้นบรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐมนูญมาตรา258งวงเล็บ4จากนั้น ก็ให้อาจารย์ดิชัยริชุพันมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจ2ฉบับคือร่างพรบตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างของตำรวจและร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาเป็นการปฏิรูปการสอบสวนโดยทั้งสองร่างได้ผ่านการตรวจพิจารณาของกฤษฎีกาและได้ส่งกลับไปที่สำนักง,งานเลขาธิการคณะกรรมการคณ,ณะรัฐมนตรีแต่ถูกดองจนเชื่อกันว่าคงจะไม่ได้มีการพิจารณากันในครมชุดนี้ จนกระทั่งเกิดกระแสจากคดีบอสทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่เฉยไม่ได้ต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมครมรดังกล่าวแต่ร่างพรบรตรํารวจแห่งชาติที่เข้าครมรและได้รับความเห็นชอบกับเป็นฉบับที่มีการแปลงสารไปซะอย่างนั้นสวคนสิทธิสมานซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎหมายปฏิรูปตํารวจชุดอาจารย์มีชัยถึงกับออกมาแสดงความเห็นว่าเป็น3ปีที่สูญเปล่าร่างพรบรตํารวจโดนแปลงสารเปิดช่องวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตาแหน่งกันเหมือนเดิม ครมอก็อยังอนุมัติเพราะหัวใจของการปฏิรูปตำรวจคือขจัดการวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเริ่มที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมต้องบิดเบี้ยวเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในร่างพรบรตำรวจแห่งชาติเบบบอาจารย์มีชัยจึงกำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน มีการออกแบบระบบคะแนนประจําตัวประกอบด้วย3ส่วนคืออาวุโส50ความรู้ความสามารถ20และความพึงพอใจของประชาชน30เพื่อตํารวจทุกคนจะได้รับรู้คะแนนประจําตัวและระดับของตนเองการวิ่งเต้นหรือซื้อขายตาแหน่งก็จะแหกกฎเกณฑ์นี้ได้ยากแน่นอนว่าหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตํารวจแห่งชาติจึงเป็นที่มาของการดองร่างกฎหมายฉบับนี้ไว้เป็นปีๆจนกระทั่งมีการปรับแก้เกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นหนึ่งระดับรองพบตรและเจรตํารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยพบตรให้พิจารณาเรียงลําดับตามอาวุโส 2. ลําดับผู้ผู้ประชาการและเจรตํารวจลงมาถึงผู้ประชาการให้พิจารณาจากผู้เหมาะสมเรียงตามลําดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับ 3. ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรให้พิจารณาเรียงตามอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสาม ของจำนวนตําแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับของส่วนราชการและ4จํานวนตําแหน่งที่ว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ 2. และ3ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันหลังจากมีการแปลงสารจึงได้นําเข้าครามอและก็ผ่านฉลุยไปรอเข้าการพิจารณาในสภาหลักการที่ว่าให้คํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน จึงถูกบิดกลับไปที่ความรู้ความสามารถหรือความเหมาะสมซึ่งเป็นตัวปัญหามาโดยตลอดเปิดช่องให้มีผู้บุคคลปชาพิจารณาเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นเปิดช่องให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายเปิดช่องให้มีผลผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ครับอาจารย์วิชาหมหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีบอสและศึกษาแนวทางปฏิรูปกฎหมายก็ออกอาการไม่ปลื้มกับร่างปฏิรูปตำรวจฉบับแปลงสาร จึงเตรียมยื่นผลสรุปการศึกษาเสนอนายกเัฐมตรีในวันที่หนึ่งตุลาคมให้พิจารณาทบทวนทั้งร่างพรบตำรวจแห่งชาติและร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาเนื่องจากเนื้อหาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะการแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งของตำรวจจะต้องเป็นไปตามหลักการอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแต่ถูกเปลี่ยนเป็นอาวุโสตามลำดับชั้นเช่นคนที่จะเป็นรองพบ,รบต,ตรถึงจะให้เป็นอาวุโสแต่ระดับต่ำกว่านั้น อาจจะเป็นอาวุโสตามเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญส่วนร่างพรบการสอบสวนคดียาเป็นเรื่องสายงานการสอบสวนที่รัฐธรรมนูญต้องการให้เป็นอิสระซึ่งคณะกรรมการชุดอาจารย์มีชัยได้ร่างให้เป็นอิสระคือมีผู้บัญชาการด้านสอบสวนแต่ร่างที่ปรับปรุงใหม่กลับให้ไปขึ้นอยู่กับรองผู้กํากับทุกสนออาจารย์วิชาเห็นว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากจึงเสนอให้มีการทบทวนมติครมและนํากลับมาพิจารณาใหม่ให้กลับไปใช้ฉบับอาจารย์มีชัย ก็คงต้องติดตามกันต่อไปล่ะครับว่าเมื่อลุงตู่ในฐานะกำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับผลสรุปรายงานการศึกษานี้แล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและตรงจุดนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าลุงตู่มีความจริงใจที่จะปฏิรูปตำรวจหรือไม่ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบน,นข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราและถ้าหากมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัชยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ